สวัสดีค่ะกลับมาพบกันต่อเลยนะคะกับคลิปบอสไฮยานาคลาสนะคะบอสเบากัดกับน้องหมีอีปู2ตัวนะคะเงื่อนไขมีอยู่3อย่างคือให้โจมตีน้องหมีด้วยธาตุไฟโจมตีเบากัดด้วยธาตุพิษแล้วก็ลดพลังโจมตีกายภาพของเบากัดแต่ว่าในช่วงเฟสแรกเบากัดจะไม่รับดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าเราจะกำจัดน้องหมีอีปู2ตัวไปก่อนซึ่งการโจมตีทั้งหมดในไฟนี้จะเป็นกายภาพถ้าใครมีทีม provoke counter อยู่แล้วก็หยิบมาใช้ได้ค่ะบอสมีอัลติเป็นท่าทอร์นาโดที่ว่าจะลดพลังจะลดเลือดเราเป็นเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่สนไม่ใช่สิลดเลือดเราที่ไม่สนพลังป้องกันกายภาพของเรานะคะก็ระวังไว้ด้วยก็จะเป็นไฟที่น่าจะง่ายสำหรับคนไม่ค่อยมีของเท่าไหร่เพราะว่าแค่ provoke counter ก็น่าจะจบได้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นทีมที่บาร์ใช้ challenge ค่ะเนื่องจากบอสเบากัดติดตาบอดได้นะคะก็เลยหยิบไปเผื่อด้วยโอเคค่ะเพื่อนเมโลเดซี่เหมือนเดิมค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นมาก็ปรับสปีดเกมเป็น1ก่อนนะคะอันนี้ทีมที่บาร์ใช้ก็เราเซฟซีรอดมาเพราะว่ากะจะมาหวังใช้ท่าเผาเมืองนิเบอร์เฮมนี่แหละค่ะโอเคบัฟทีมครบแล้วทีนี้ก็จะเป็นช่วงเบิร์ดดาเมจแล้วนะคะน้องหมีเลือดประมาณ 70,000 ค่ะถ้าเนี่ยค่ะคิดว่ารถไม่สนเดฟโอ้ทีน่าคึกมากเลยค่ะออกดับเบิ้ลเมจิกรัวๆเลยไหนบอกว่าติดตาบอดได้ทำไมถึงยังไม่เห็นมันติดเลยอ๋อใช่ลืมบอกอีกอย่างคือบอสใช้ท่าดูมใส่เราได้นะคะ
ที่ว่านับถอยหลังสู่ความตายอะค่ะโอเคบอสติดตาบอดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นช่องเบิร์ดดาเมจรัวๆแกตาบอดตัวเองได้ด้วยคิดว่าถ้าเอาเซนิดมาน่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่าเบลแฟร์นะคะเพียงแต่นั่นแหละค่ะบาร์กะเอามาใช้ไอ้สกิลของมาคินิดที่ว่ายิงตาบอดด้วยก็เลยหยิบเบลแฟร์มาเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่ใส่มาคินิดได้แล้วก็ใส่ดาบธาตุได้โอเคเฮดหมดแล้วเบามากก็พอกำจัดน้องหมีได้แล้วเบลกัสมันเข้าเฟสนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วค่ะเพราะว่าตัวมันก็โจมตีได้แค่กายภาพอะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เอาเคาน์เตอร์มาด้วยก็ได้เคาน์เตอร์ฟรีๆ3ทีเลยนะคะนั่นจริงช่วงนี้บาร์ใช้คำว่าช่วงรังแกบอสแล้วกันเนาะจากที่ว่าเจอบอสหายนะกับหายนะพระสันโหดมาหลายอีเวนต์ติดนะคะก็เหมือนเดน่าเขาจะเข้าใจว่าผู้เล่นน่าจะมีความเครียดกดดันสูงก็ออกบอสง่ายๆมาให้เรารังแกกลับบ้างโอเคบอสเริ่มใช้เคาน์ดาวน์แล้วนะคะก็อันนี้เป็นช่วงเบิร์ดดาเมจละกลายว่าเบิร์ดของทีหน้าดันเบากว่าท่าไบโอล่าอีกนะงั้นก็ยิงไบโอล่าเร็วๆดีกว่าครับ
เดี๋ยวที่ตลกคือบอสใช้ไอดับไฟตัวเองได้นี่แหละครับ ทีน่าวันนี้ท็อปฟอร์มมากค่ะดับเบิ้ลเมจิกออกรัวๆจริงโอเคจบกันแล้วกับบอสหายนะพาร์ทนะครับเบ้ากั๊กกับน้องหมีอีปู2ตัวเห็นว่าไฟไม่มีอะไรเลยนะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดของป้องกันไม่ถึงน่าจะลำบากหน่อยยังไงก็ต้องเน้นบัฟกายภาพให้ครบนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าใครมีทีมเคาน์เตอร์โพวอกก็หยิบมาใช้จะสบายกว่ามากๆก็เคาน์เตอร์ลูเนสแบบอินเตอร์ก็ได้ค่ะก็สบายดีโอเค perfect score ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราติดตามอีเวนต์กันต่อไปในวันศุกร์นี้นะคะสวัสดีค่ะ